ใครผ่านไปผ่านมามันไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมฮะมันทำร้ายหมดเลยโอ้โหผู้หญิงคนแก่มันเอาหมดเลยนี่นะครับที่บุรีรัมย์เดี๋ยวพาไปดูคลิปนี้นะฮะตำรวจบอกรู้ตัวแล้วฮะเนี่ยแหละครับมาเป็นหมู่คณะเป็น10คนอ่ะบิดมอเตอร์ไซค์กันมาแว้นกันมาไม่ได้บิดมาอย่างเดียวนะระเบิดบ้างเอามีดไปไล่ฟันชาวบ้านใครขับรถผ่านไปผ่านมาช่วงกลางคืนมันฟันไม่เลือกหน้านะครับผู้หญิงมันก็ไม่เว้นนี่คืออำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับที่บุรีรัมย์ตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นเขาหวาดผวาไม่กล้าจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนกลางคืนอ่ะนี่นะครับเรามีเจอคนนึงที่เป็นเหยื่อชื่อคุณวรพลวัย24 ปีคุณวรพลบอกเขาเนี่ยเป็นเหยื่อของแก๊งนี้23กุมภาพันธ์วรพลโดนอะไรบ้างเขาบอกเขาขี่รถไปกับเพื่อน2คนกำลังจะไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อไปเจอกลุ่มวัยรุ่นเขารวมตัวเป็น10แบบนี้นะครับขี่รถมาประกบปุ๊บเนี่ยเอาระเบิดปาใส่เขาก็วิ่งหนีฮะวิ่งหนีเสร็จปุ๊บมีวัยรุ่นอีก2คนโผล่มาจากคือมันดักไว้ที่พุ่มไม้มันดักเอามีดมาฟันหัวครั้งนึงกลางหลังอีก2ครั้งแล้วทำร้ายเพื่อนของวรพลด้วยแล้วเอายังเอามีดไปฟันมอเตอร์ไซค์ของเขานะฮะจนแบบเสียหายอ่ะโยนมอเตอร์ไซค์ลงน้ำคุณดูบันเทิงเกินมากยืนยันนะวรพลบอกผมไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทมาก่อนไม่ใช่คู่อรินะไม่เคยมีเชื่อว่าไอ้กลุ่มนี้มันคึกขนองรวมตัวกันฮึกเหิมไงแสดงสัญญานุภาพแบบนี้นะครับแม่ของคุณวรพลบอกอย่างนี้ฮะเด็กวัยนี้กลุ่มนี้นะฮะคึกขนองจริงๆก่อนหน้านี้มีเหยื่อทั้งผู้หญิงผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่โดนหมดเหมือนกันแล้วโดนหลายปีก่อนด้วยหลายปีก่อนลูกชายเธอขี่รถพาเธอไปซื้อของก็โดนทำร้ายด้วยเหมือนกันครับไปฟังนะฮะแม่ผู้เสียหายครับเคยโดนมาแล้วห่างกันจากครั้งนี้ก็ตรงที่เดียวกันไงที่เก่าเลยที่เขารวมตัวกันจับกลุ่มตรงนั้นแหละที่เก่าเลยเพราะว่าตอนประมาณ7 ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ6ยังไม่ถึง7 ปีไอ้นี่ขับรถมอเตอร์ไซค์พาแม่ไปซื้อกับข้าวช่วงที่เขาเลิกงานไงก็เลยเขามาข้างหน้าเขาก็เลยตีเอาเลยเจ้านี่ก็ตอนนั้นคือเขาทำงานอยู่แล้วก็ทำงานใช่ระหว่างเลิกงานระหว่างเลิกงานตรงนี้เย็บ6 เข็มแม่ก็โดนตรงหัวเข่าคือสองแม่ลูกก็เคยโดนมาแล้วโดนมาแล้วครั้งเลยเดียวกันแม่คิดว่าสงสัยจะใช่อ่ะเพราะว่ามันชอบอยู่ตรงนั้นอ่ะที่เดียวแล้วรอบที่แล้วได้ไปแจ้งความไหมไปเคยโดนมาแล้วเจ็ดปีที่แล้วแม่บอกฉันโดนมาเองนี่คุณผู้ชมแสดงว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะ มันอยู่อย่างเงี้ยกันมาแล้วแม่ก็มั่นใจว่าไอ้จุดเดิมเนี่ยที่ฉันเคยโดนแล้วยังมาโดนกับลูกชายแบบนี้อีกกลุ่มควนเดียวกันหรือเปล่าแบบนี้ทำไงดีล่ะฮะป่วนเมืองอ่ะบุรีรัมย์อ่ะต้องฝากใครอ่ะโอ้โหงานนี้จริงๆบุรีรัมย์นี่จัดการได้เด็ดขาดนะทั้งคุณเนวินทั้งคุณอนุทินแบบเนี้ยอย่าปล่อยเอาไว้นะพวกแล้วคุณอนุทินยิ่งดูแลกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขด้วยนะต้องจัดการหน่อยนะครับ